ก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะทิ้งในห้องน้ำผมทำงานราชการมีธุระต้องเดินทางไปกลับกรุงเทพนครสวรรค์บ่อยๆโดยผมจะขับรถกระบะคนเดียวครับมีอยู่ครั้งหนึ่งขณะที่ผมขับรถกลับนครสวรรค์เหมือนทุกครั้งตอนนั้นเป็นเวลา5 ทุ่มแล้วผมก็รู้สึกง่วงนอนมากๆสะบักไปหลายครั้งกลัวว่าจะเกิดอันตรายเลยมองหาปั๊มน้ำมันเพื่อจะจอดรถงีบสักหน่อยขับไปสักพักก็เจอปั๊มเล็กๆปั๊มหนึ่งข้างทางครับผมขับเข้าไปจอดตรงที่จอดรถหน้าห้องน้ำครับตอนนั้นดึกแล้วไม่มีรถจอดเลยสักคันผมก็ติดเครื่องไว้แล้วเอนบอกนอนเลยผมนอนหลับไปไม่น่าจะนานนะครับก็ต้องตื่นขึ้นมาเพราะเสียงเคาะกระจกหน้าต่างรถตึงๆผมจำได้ว่าผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาทันทีและมองไปรอบๆรถก็ไม่มีใครตอนนั้นก็งงๆแต่ไม่ได้คิดอะไรด้วยความง่วงผมเลยนอนต่อแต่ก็อีกครับเสียงเคาะกระจกอย่างแรงมาอีกครับตึงๆผมตื่นเลยครับหายง่วงเลยคราวนี้ผมลงมาจากรถมองไปรอบๆก็ไม่เห็นใครนอกจากเด็กปั๊ม2 3คงอยู่ไกลๆแล้วพอดีตอนนั้นปวดฉี่ครับผมเลยไปเข้าห้องน้ำผมเลือกที่จะเข้าห้องน้ำแบบเป็นห้องเพราะแบบยืนฉี่ต้องเดินอ้อมไปด้านหลังผมขี้เกียจเดินครับลักษณะห้องน้ำที่นี่จะมี3ห้องเรียงกันจะเป็นส้วมซึ่งแบบนั่งยองนั่งยองแล้วมีปูนก่อสูงขึ้นมาขนาดใหญ่ระดับเอวไว้ใส่น้ำตักราดครับพอเดินเข้าห้องน้ำไปสิ่งแรกที่รู้สึกคือกลิ่นครับเหม็นมากๆเหม็นเน่าหรือเหม็นอะไรก็ไม่แน่ใจครับตอนนั้นผมได้ยินเสียงเปิดน้ำสู้ดังมาจากห้องสุดท้ายและสักพักน้ำก็หยุดแบบทันทีเหมือนปิดก๊อกนะครับผมเข้าใจว่าคงมีคนอยู่ห้องสุดท้ายนั้นอาจจะเด็กปั๊มผมเลยเข้าห้องกลางปิดประตูล็อกและยืนฉี่ไปหิวปากไปครับระหว่างที่ผมยืนฉี่อยู่นั้นเสียงเปิดน้ำจากห้องสุดท้ายข้างๆผมก็ดังขึ้นมาอีกสู้แล้วก็หยุดแล้วก็สู้แล้วก็หยุดอยู่อย่างนั้นซ้ำไปมาผมก็ชักแปลกๆละว่าใครมันจะเปิดปิดน้ำเล่นแบบนี้แต่ก็คิดในใจว่าเขาอาจจะกำลังส่งแฟกแล้วได้ยินผมเดินเข้ามาเลยคอยเปิดน้ำเป็นระยะจะได้กรบเสียงที่ไม่น่าฟังพอผมฉี่เสร็จก็ราดน้ำเรียบร้อยออกจากห้องน้ำมาปรากฏว่าเสียงน้ำก็ดังสู้ยาวขึ้นมาอีกครั้งจากห้องสุดท้ายครับแต่ทีนี้ผมว่ามันแปลกคือประตูห้องน้ำห้องนั้นมันดันเปิดอ้าอยู่ผมเลยชะเง้อไปดูปรากฏว่าในห้องน้ำไม่มีใครอยู่แล้วก็น้ำเป็นแบบก้านบิดซ้ายขวามันก็ไม่น่าจะบิดเองได้แต่ผมก็คิดในแง่ดีว่าคนที่มาเข้าห้องนี้คงเพิ่งออกไปอย่างไวแล้วเปิดน้ำทิ้งไว้ผมก็ยังใจดีจะไปปิดน้ำให้อีกนะผมเดินดุ่มๆเข้าไปเลยแต่ทีนี้กลิ่นเหม็นมันปะทะจมูกอย่างแรงเลยครับกลิ่นมันแบบสุดๆจริงๆบอกไม่ถูกเลยแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยครับนอกจากจะปิดน้ำให้เสร็จไปพอผมปิดน้ำปุ๊บทุกอย่างเงียบกริบน้ำที่อยู่ในบ่อปูนก็เริ่มนิ่งครับแต่มันมีสิ่งหนึ่งสีขาวๆที่ดึงสายตาผมให้มองลงไปในน้ำและภาพที่เห็นคือในหน้าของผู้หญิงที่บวมอืดดวงตาแดงกำจ้องมองขึ้นมาด้วยความเครียดแค้นผมตกใจร้องลั่นเลยครับเดินถอยออกมาอย่างไวและรีบวิ่งออกไปทันทีแต่ผมก็ยังเหลียวหันไปมองให้แน่ใจอีกครั้งและภาพสุดท้ายที่เห็นแม้เพียงแค่เสี้ยววินาทีก่อนลับสายตาไปคือเป็นผู้หญิงร่างบวมอืดกำลังลุกขึ้นจากบ่อน้ำมาประมาณครึ่งตัวผมรีบวิ่งตรงไปที่เด็กปั๊ม3คนที่อยู่ตรงหัวจ่ายน้ำมันทันทีและถามว่าน้องๆที่ห้องน้ำมันเคยมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเด็ก
ปั๊มมองหน้ากันเหมือนจะรู้ว่าผมเจออะไรมาและดูหน้าเสียเหมือนจะร้องไห้ก่อนจะบอกผมว่าเมื่อกลางเดือนที่แล้วมีนักร้องผับถูกฆ่าตายแล้วเอาศพมาทิ้งในห้องน้ำเท่านั้นแหละครับผมนี่รีบขึ้นรถขับหนีออกจากปั๊มทันทีเลยและจนถึงตอนนี้ภาพเสี้ยววินาทีนั้นยังติดตาผมอยู่เลยจุดสตอรี่บายคุณคมสันชาร์ปเรื่องเล่าผีจากประสบการณ์ตรงชาร์ปเรื่องเล่าหลอนๆชาร์ปประสบการณ์เจอผีชาร์ปเรื่องหลอนจากประสบการณ์ชาร์ปเรื่องเล่าชวนหลอนชาร์ปเล่าเรื่องลี้ลับชาร์ปเรื่องเล่าผีชาร์ปเรื่องเล่าหลอนก่อนนักชาร์ปเรื่องสยองขวัญชาร์ปไดอารี่ชาร์ปเล่าเรื่องผีชาร์ปผี